เกมเปิดแล้วเจอกันเหมือนเดิมทุกวันพฤหัสแบบนี้นะครับอีฟุตบอลภาคใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมไปกดอัปเดตนะฮะภาคใหม่กันด้วยนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยปล่อยอัปเดตครบเรียบร้อยนะฮะสำคัญก็คือไม่ต้องลบเกมโหลดใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมจะขอโฟกัสเป็นสิ่งที่มาใหม่แล้วกันนะฮะหลายๆอย่างที่จะต้องไปตั้งค่านะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่ให้เลือกต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยเจาะลึกกันไปทีละอย่างอีกทีครับคลิปนี้อัปเดตหลักๆนะฮะเรื่องโหมดเรื่องกิจกรรมแล้วก็เรื่องแพ็คละกันนะครับสำคัญอย่าลืมเข้าเกมทุกวันด้วยมีกิจกรรมแจกรางวัลกันอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะไอเทมใหม่ตรงนี้ครับมีอะไรบ้างไปเริ่มกันเจนันเกมมิ่งรัตเตอร์เกมบอลโมบายถูกกว่าเติมเองเยอะที่สำคัญปลอดภัยเติมไวอินฟูระดับประเทศต่างใช้บริการนอกจากนี้ยังมี ID พร้อมเล่นและเกมอื่นอีกมากมายติดต่อได้ที่เพจ Facebook เจนันเกมมิ่งหรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ลิงก์ใต้คลิปนี้ระหว่างเพจปลอมด้วยนะครับมาเรื่องที่อีเวนท์ที่มาให้เล่นใหม่กันก่อนดีกว่านะครับจะเห็นว่าหน้าต่างตรงนี้ตัวเกมมีการเปลี่ยนภาคกันไปค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มกันที่การเข้าไปเล่นแข่งกับบอร์ดกันก่อนนะอันแรกนะครับที่มาให้เล่นก็คือสตาร์เตอร์นะครับที่เป็นรูปแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตันเองนะฮะก็เล่นได้ถึงวันที่3นะครับตุลาคมเลยเวลา 8:59 นาทีนะครับเก็บสะสมคะแนนนะฮะไปให้ถึงนะครับเนี่ยทั้งหมดนะฮะ 6,000 คะแนนเราจะได้ไอเทมไปสุ่มบูสเตอร์ฟรีนะครับพร้อมกับไอเทมอื่นๆอีกมากมายทั้งเงินอัพเลเวลเพิ่มตำแหน่งนะฮะหรือแม้กระทั่งแจก100ทองอีกตัวนั้นเองนะครับไอเทมอัพสกิลก็มีแจกครบเลยก็ว่าได้อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยไปตบบอร์ดกันได้เต็มที่ครับมาดูอันต่อไปกันบ้างก็มาเป็นลาลีกาสเปนนั่นเองนะครับก็เป็นรูปบาร์เซโลนาเล่นได้ถึงวันที่19นะครับหรือว่าวันพฤหัสหน้าเวลา 7:59 นาทีซึ่งตรงนี้นะครับแน่นอนว่าเล่นให้ถึง 3,000 คะแนนนะครับเราจะได้เป็น eFootball Point นะฮะเงิน GP แล้วก็ไปสมรุนนักเตะ Premier League ได้ฟรี1คนนะครับเรียกได้ว่าแหมเปลี่ยนเงินนะฮะจาก 30,000 มาเป็นแจก eFootball Point แทนนะครับต้องมารอดูว่าจะมีโอกาสได้ใช้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอ้าวมากันแค่2อันแค่นี้คราวนี้ไปดูการเล่นแข่งกับคนกันบ้างดีกว่านะครับ PVP โหมดตรงนี้ไหนดูซิอันแรกนะครับผมก็จะมาเป็น European Cup นะฮะทีมจากโซนยุโรปนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีตัวฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ชื่อว่า Smart Assist นะฮะก็คือช่วยในเรื่องของการยิงประตูเลี้ยงบอลต่างๆอันนี้เดี๋ยวผมจะขอแยกคลิปให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับมาดูก่อนว่าตรงนี้เนี่ยต้องเล่นยังไงกันบ้างเล่นได้ถึงวันที่19หรือว่าวันพฤหัสหน้าเวลา 8:59 นาทีนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ทีมไหนก็ได้จากโซนยุโรปนะภารกิจยังคงเหมือนเดิมเพียงแค่เล่นให้ชนะเท่านั้นเองนะครับถ้าเล่นเคลียร์ครบเราก็จะได้รับไปเลยนะฮะไอเทมสุ่มบูสเตอร์1อันแล้วก็อีก 20,000 AP อัพเลเวลกันสนุกแน่นอนครับส่วนอันต่อไปนะครับก็จะเป็นลาลิก้าสเปนเหมือนกันนะฮะก็เล่นได้ถึงนะครับวันพฤหัสหน้าเวลา 8:59 นาทีภารกิจก็ง่ายมากๆเพียงแค่เล่นให้ชนะเหมือนเดิมเลยครับแจก50ทองนะฮะไอเทมอัพสกิล3อันเหมือนเดิมอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแต่อย่างใดครับเข้าไปเล่นกันได้อ้าวดวลต่อไปกันบ้างครับทีมเพย์ฟันยังคงมีการอย่างต่อเนื่องครับใช้ทีมเดียวกันนะฮะเล่นแล้วหัวร้อนกันนิดหน่อยครับแจกไอเทมต่างๆเยอะแยะมากมายรางวัลข้างในยังคงทรงๆเดิมไม่มีแจกทองแล้วก็ไม่มีแจกไอเทมสุ่มบูสเตอร์ที่มาใหม่ด้วยนะครับคราวนี้มาดูตัวไมล์ลีกกันบ้างนะครับสำหรับตัวโหมดลีกนะฮะที่เราจะต้องเข้าไปเล่นแข่งกับบอทนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายโซนนะฮะสมมติผมเลือกไปก่อนละกันสักทีมนึงนะสมมติผมเลือกเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดละกันนะครับพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องใหม่ด้วยนะฮะอย่างเช่นให้เรานะครับสามารถดูสถิติต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยแยกคลิปให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเริ่มต้นตรงนี้เขาแจกให้เรา 15,000 นะฮะเหรียญสีม่วงๆนะครับแล้วก็มีตำนานนะครับมีนักเตะเนี่ยให้เราสามารถไปยืมมาใช้งานได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวขอดูในส่วนของรายละเอียดนิดนึงนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็ทรงๆเดิมไม่มีอะไรมากนะครับก็เล่นได้ถึงนะโอ้โหปีหน้านะครับวันที่11เลยก็ว่าได้ความยาว1ปีตรงนี้นะครับก็เข้าไปเล่นกันได้เต็มที่นะฮะเดี๋ยวไว้แยกคลิปให้เจาะลึกอีกทีหนึ่งนะครับอ้าวคราวนี้มาดู eFootball League กันบ้างไต่ลีกไต่แรงนะครับสำคัญเลยก็คืออย่าลืมกดเข้ามานะครับเพราะว่าการกดเข้ามาเนี่ยเราจะได้รับรางวัลล่าสุดนะฮะก่อนที่ตัวเกมปิดไปนะครับไม่ว่าเราจะเล่นไปถึงดิวิชั่นไหนก็ตามนะฮะอย่างผมเนี่ยกดเข้ามารับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะจริงๆตอนที่เราเข้ามาในตัวเกมนะครับเขาก็จะแจกพวก eFootball Point นะครับหรือว่ารางวัลต่างๆที่เราเนี่ยเคลียร์ไปนะครับตั้งแต่ฤดูกาลก่อนด้วยแล้วก็ฤดูกาลนี้จะไปรีเซตอีกทีนึงนะครับสำหรับเฟส1เนี่ยในวันที่10ตุลาคมนั่นเองนะครับ1เดือนเต็มประมาณนี้28วันค่อยว่ากันนะครับอันนี้มาดูอีก3โหมดนิดนึงนะครับข้างบนนี้นะฮะที่เป็นรูปทีมชาติเยอรมันนะครับก็คือเล่นกับเพื่อนนะข้างล่างควิกแมตช์ก็คือจับคู่เล่นแบบเร็วๆนั่นแหละครับส่วนเอ็กซิบิชันนะฮะก็คือโหมดทดลองเล่นนั่นเองนะครับโดยตรงโหมดทดลองเล่นนี้จะเป็นโหมดที่สามารถปรับได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีทีมเนี่ยให้เลือกใช้งานมากที่สุดอีกด้วยนะฮะปรับทั้งเรื่องของสภาพอากาศได้นะครับแล้วก็ปรับในส่วนของตัวเวลาอีกด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าปรับได้จัดเต็มที่สุดแล้วสำหรับ
อีเวนต์ตรงนี้นะครับนี่นะปรับกลางคืนกลางวันได้เนี่ยอยากได้หิมะตกนะครับอยากได้ซัมเมอร์นะฮะหรือนี่ครับอยากได้เป็นฝนตกก็ปรับได้เหมือนกันนะก็สามารถเข้ามาปรับได้เต็มที่เลยครับนี่แล้วก็ยังสามารถปรับรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายได้ด้วยปรับเวลาในการแข่งขันได้ด้วยน้อยสุดอยู่ที่5นาทีนะครับต่อเกมแล้วก็1เกมจะเล่น30นาทีก็ได้นะครับผมเนี่ยยังชอบเลยไอ้ตัว5นาทีนะฮะหมดอื่นน่าจะปรับได้บ้างน่าจะดีครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัวกิจกรรมที่มาใหม่กันบ้าง นะครับอันแรกนะครับผมจะชื่อว่าตัว Startup Campaign นั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นแคมเปญเริ่มต้นนะครับหลักๆเลยนะฮะก็จะมีการแจกรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเราเข้ามาในตัวเกมเขาจะแจกเลวานดอฟสกี้นะครับกับตัวซาเน่นะฮะตามภาพที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนอกเหนือจากนี้นะฮะก็จะมีนะครับแจกนะฮะตลอด1เดือนเต็มนะครับ4สัปดาห์นะเพียงแค่เราเนี่ยเข้าเกมนะครับก็จะมีให้เราไปสุ่มลุ้นนักเตะจากแพ็คบาเยิร์นบาร์ซ่านะครับสัปดาห์ละ1คนนั่นเองนะโดยจะเริ่มนะครับผมในสัปดาห์หน้านะฮะก็จะเป็นบาเยิร์นก่อนสลับกับบาร์ซ่าแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอ้เรียกได้ว่าแจกนักเตะนะฮะบาเยิร์นบาร์ซ่าเข้าเกมต่างๆนะครับก็จะมีการแจกทั้งตัวทองนะครับไอเทมเนี่ยให้เราไปสุ่มเพิ่มบูสเตอร์ได้ไอเทมอัพสกิลต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เนี่ยเข้าไปเล่นอีกมากมายนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาบอกไปทีละส่วนแล้วกันนะครับนะเป็นภารกิจต่างๆนะเราจะมีมาทั้งหมด2รอบด้วยกันนะครับส่วนการเข้าไปเล่นแข่งกับบอทต่างๆนะฮะก็ผมได้อัปเดตไปเมื่อกี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นแข่งกับคนเมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่าเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยจะได้รับรางวัลอะไรกันบ้างนะครับหลักๆก็คือแค่เข้าเกมเคลียร์ภารกิจเอาเป็นว่าโดยสรุปนะครับสำหรับกิจกรรม Starter Campaign นะฮะกิจกรรมเริ่มต้นตรงนี้นะครับที่อยู่กันไปยาวๆนะฮะถึงวันที่3ตุลาคมนะครับประมาณ2-3 สัปดาห์ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการแจกสูงสุด450ทองแจกนักเตะทั้งหมด10คนเป็นบาร์ซ่า5คนบาเยิร์น5คนนะครับอื่นๆอีกมากมายก็เข้าไปเช็คกันได้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวภารกิจดีกว่าครับตรงสตาร์ทอัพเมื่อกี้นะฮะไหนดูซิที่เขาบอกมีแจกทองภารกิจเนี่ยให้เข้าไปทำอะไรกันบ้าง นะครับอันแรกเลยนะครับเพียงแค่เราเข้าเกมนะฮะยาวๆไปนะครับจะเรียวเข้ามากดรับรางวัลตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะผมกดเข้ามาก็จะได้ไปสุ่มลุ้นนักเตะบาซ่านะครับเนี่ยเข้าเกมทุกวันมีแจกทองแจกเงินต่างๆนะครับส่วนอันต่อไปง่ายมากๆครับเพียงแค่เราเนี่ยเข้าไปเล่นเอาชนะบอทมาให้ได้จะหมดไหนก็ได้ชนะบอทมาให้ได้2เกมรับรางวัลตรงนี้ไปเลยนะครับของสัปดาห์หน้าเดี๋ยวค่อยๆมาอัปเดตให้นะอันนี้ก็จะเป็นการเข้าไปเล่นแข่งกับคนเอาชนะมาให้ได้2เกมรับทั้งหมดไปเลยนะครับส่วนอันต่อไปนะครับยิงประตูนะฮะโดยการใช้นักเตะบาร์เซโลนาเขาไม่ได้กำหนดนะครับว่าต้องเป็นนักเตะคนไหนนะครับแล้วก็จะเล่นแข่งกับบอทก็ได้ใช้นักเตะบาร์ซ่ายิงประตูไปถึง4ลูกรับรางวัลทั้งหมดตรงนี้ไปเลยนะครับส่วนอันต่อไปก็เหมือนกันฮะใช้นักเตะบาร์เซโลนานะครับเข้าไปยิงประตูใน PVP match หรือว่าการเข้าไปเล่นแข่งกับคนนั่นเองนะครับอันเมื่อกี้แข่งกับบอทอันนี้แข่งกับคนใช้นักเตะบาร์ซ่ายิงประตูนะฮะให้ได้2ลูกแข่งกับคนทุกคนทำได้อยู่แล้วไม่ยากเกินไปรับรางวัลเมื่อกี้ทั้งหมดไปเลยนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆเคลียร์เมื่อกี้ไปเรื่อยๆนะฮะเคลียร์ครบเนี่ยครับเราก็จะได้ไปเปิดแพ็คนะฮะทั้งบาเยิร์นบาซ่านะครับได้รับรางวัลทั้งหมดตรงนี้ไปมีแจกทองด้วยนะฮะไอเทมอัพสกิลเพิ่มตำแหน่งต่างๆรอทุกคนอยู่ไอเทมอัพเลเวลก็มีเหมือนกันครับคราวนี้ขอย้อนกลับมานิดนึงนะฮะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับผมสำหรับตัวภารกิจนะฮะสกิลอัพนั่นเองนะครับที่เป็นรูปลิโอเนลเมสซี่นะฮะไหนดูซิมีให้ทำอะไรกันบ้างอันแรกนะครับเป็นเบสิกนะฮะออฟแอตแทกกิ้งนะครับหรือว่าการเล่นเกมรุกนะไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่เราเนี่ยเข้าไปเคลียร์ภารกิจนะครับหรือว่าเข้าไปเล่นเนี่ยตามที่เขาได้กำหนดเอาไว้นะครับทุกคนน่าจะทำได้อยู่แล้วไม่ยากนะครับผมจะขอแยกเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้ามาทำให้ดูทุกอันเนี่ยน่าจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรและไหนก็มาถึงหน้าต่างนี้แล้วนะครับขอไปดูตัวแมชพาร์ตกันต่อเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ทีเรื่องของรางวัลแมชพาร์ตทั้งหมดนะฮะที่แน่ครับเริ่มต้นภาคใหม่แบบนี้ไม่มีการลดราคา 50% นะครับแต่ว่าจะไปรีเซ็ตอีกทีนี่คือวันที่10ตุลาคมนะครับโดยถ้าเราปลดล็อกแบบ500ทองนะฮะเราจะได้ตัว Kingsley Gormong ไปเลยนะครับก็มาตำแหน่งปีกซ้ายค่าพลังน่าจะไปสุดที่ประมาณสัก98นั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าปลดล็อก 1,000 นะครับจะได้ตัวปาเกต้าไปครับโอ้โหโคตรเท่ฮะเดี๋ยวมาสรุปตรงนี้ให้อีกทีนึงสำหรับรางวัลทั้งหมดนะครับแล้วไปกันต่อนะครับกับหน้าช็อปนะฮะขอไปตรงที่eFootball คอยกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับโปรโมชั่นเติมทองนะฮะจริงๆ3อันนี้อยู่กันมานะครับยาวนานมากๆจะเป็นหมดเคอีกทีประมาณ20วัน21วันตรงนี้ประมาณสัก3อาทิตย์นะฮะแต่ที่มาใหม่ล่าสุดนะครับอยู่กันไปอีกยาวนานเลยครับคุ้มมากๆครับจ่ายแค่25บาทนะฮะเราจะได้ไปเลยนะครับสำหรับตัวตำนานเป๊ปกัวร์ดิโอล่าแล้วก็50ทองนะครับซึ่งเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเรายังสามารถเพิ่มบูสเตอร์ให้กับเขาได้อีกตัวนั่นเองนะฮะโอ้โหอย่างเท่เลยครับใครสนใจก็ไปจัดกันได้
เป็นอะไรที่ขายดีมากๆแน่นอนครับ25บาทเท่านั้นเองนะฮะได้ตั้ง50ทองนะส่วนอันต่อไปนะครับราคา75บาทนะครับเราจะได้ทั้งตัวเปลิซิสนะครับผมลูเบนดีอาสวัตกินนะฮะเป็นการ์ดไฮไลท์นะครับแล้วก็ได้ในส่วนตัวดาวิดบีย่าแล้วก็100ทองอีกด้วยผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าดาวิดบีย่าตรงนี้เราสามารถนะฮะเพิ่มในส่วนของตัวบูสเตอร์ให้กับเขาได้อีกด้วยเรียกได้ว่าถ้าเราจ่าย100นะครับได้นักเตะกันไปหลายคนได้2ตำนานแล้วก็ยังได้ทั้งหมด150ทองอีกด้วยสนใจก็ไปจัดกันได้ครับแล้วไปกันต่อนะครับผมกับแพ็คสุดราคาแพงนะครับอันแรกนะฮะก็คือแพ็คลิโอเนลเมสซี่นะครับในราคา 1,800 ทองนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะได้แน่นอนครับก็คือลิโอเนลเมสซี่เวอร์ชันนี้ที่สามารถเพิ่มบูสเตอร์ได้ชุดสุดพิเศษนะครับพร้อมกับไอเทมนะฮะที่ใช้ในการสามารถเพิ่มเลเวลนักเตะได้ถึง22อันอันละ 4,000 นะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าข้างในนี้ยังมีในส่วนนะฮะนักเตะที่จะมาพร้อมกับเมสซี่ครับไม่ว่าจะเป็นแม็กอลิสเตอร์แฟรงกี้เดยองเดมเบเล่อัลวาเรสโอตาเมนดี้อาคุนย่านะครับนาบาสฟาเบนลูอิสนะครับผมมอนเจลวีดาวนะฮะโอ้โหจัดเต็มมากๆครับใครสนใจก็ไปจับจองกันได้ราคา 1,800 ทองครับแหมโคตรบันเทิงฮะอ่ะมาดูของเนียมากันบ้างราคาเท่ากันเลยนะครับแตกต่างกันก็คือเราจะได้เป็นเนียมาที่เป็นตำนานชุดเปลี่ยนไปนะครับไอเทมเหมือนกันเลยแล้วก็นักเตะอีก10คนที่มาพร้อมเนียมานะครับก็จะมีมาควินยอสดอนนาลูม่าฮาคิมิชาบีซิมมอนนะครับบูโนกิมาไลส์นะครับเปเรล่าอาตูราฟินยาลิชาริซันนะครับรวมไปถึงอเล็กซิสซานเชสอีกด้วยนะครับใครสนใจแพ็คเนียมาหรือว่าเมสซี่จัดแพ็คไหนดีคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแล้วก็จะไปดูแพ็คต่างๆนะครับอย่าลืมกดไปที่รูปซองจดหมายด้านบนนะครับแล้วก็กดรับรางวัลทั้งหมดกันก่อนด้วยนะฮะเรียกได้ว่าแจกกันมากมายครับทั้งเงินไอเทมนะฮะอีฟุตบอลพอยต์นะครับผมนักเตะต่างๆไอเทมนะฮะเอาไว้ไปสุ่มเพิ่มบูสเตอร์ก็มีครับกดรับทั้งหมดไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากครับได้มาเยอะมากๆนี่ได้ซาเน่ได้เลวามาเป็นที่เรียบร้อยไปดูแพ็คกันต่อเลยดีกว่าครับเริ่มที่แพ็คแรกนะครับผมที่ตัวเกมแจกฟรีให้กับพวกเราอย่าลืมเข้ามารับกันด้วยสำหรับตัวโชว์ไทม์นะครับ Welcome to eFootball โอ้โหโชว์ไทม์นะครับแบ็คกราวด์ใหม่สีคัลเลอร์ฟูลมากนะครับนึกว่าอยู่ในคอนเสิร์ตนะฮะแสบตามาเลยสำหรับลิโอเนลเมสซี่นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำอัพค่าพลังอีกทีหนึ่งก็สามารถไปเปิดกันได้นะครับซึ่งข้างในเนี่ยนอกจากเมสซี่แล้วยังมีนักเตะนะครับที่เป็นการ์ดสแตนดาร์ดเนี่ยอีก9คนด้วยกันนะครับก็ลองไปเปิดกันได้ครับผมว่าแม่ไม่รู้ว่าจะใส่มาทำไมที่เหลือนะฮะแต่ที่แน่แพ็คนี้มีโชว์ไทม์เมสซี่ด้วยครับคราวนี้มาดูแพ็คข้างๆกันบ้างนะครับสำหรับ PS The Week นั่นเองนะฮะตัวเกมมีการเปลี่ยนหน้าตากรอบนะครับข้างบนที่บอกว่ามีสกิลใหม่นิดหน่อยครับนำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดดีแคนไลน์นะฮะรวมไปถึงดีมาโกอีกด้วยโดย3คนที่มีบูสเตอร์นะครับก็จะมีหลุยส์โซเลสโรนัลโดแล้วก็ลูก้าโมดิชนะครับมีฮูเลียนอัลบาเรสดีแคนไลน์แฟรันตอร์เรสนะครับผมแคสเปอร์ชไมเคิลต่างๆนะซึ่งแพ็คนี้เดี๋ยวผมจะขอดูก่อนนะครับว่าจะทำรีวิวค่าพลังหรือเปล่าเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเพิ่งอัปเดตเป็นภาคใหม่ค่าพลังมาเปลี่ยนกันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับขอเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เรื่องของทุกๆแพ็คเลยที่ได้ดูในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอัพค่าพลังค่อยๆทยอยทำตามมาให้แล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้มาดูแพ็คบาร์ซ่ากันบ้างนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4คนนะครับโดยเป็นชูสกุนเด้นะครับเฟรนตอร์เลสนะฮะบาวเด้แล้วก็อันซูฟาตินะครับค่อยๆเล่นเคลียร์กิจกรรมไปแล้วก็ค่อยมาเปิดก็ได้นะครับแล้วมาดูแพ็คต่อไปกันบ้างนะครับสำหรับตัวอีพิกเวิร์ลไวด์นั่นเองนะครับโดยแพ็คนี้จะมีนักเตะด้วยกันทั้งหมด100คนครับสำหรับการเข้าไปเปิดฟรีตรงนี้เนี่ยจะได้มาจากการที่ถ้าเรามีไอเทมนะครับต่อสัญญาจากภาคที่แล้วเหลือมากพอนะฮะแล้วเราเก็บเอาไว้นะครับเขาจะเปลี่ยนมาเป็นไอเทมให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปสุ่มลุ้นตำนานจากแพ็คนี้ได้นะครับก็เป็นตำนานเก่านะฮะจากภาคที่แล้วนั่นเองซึ่งสำหรับผมนะครับผมได้ทุกคนตรงนี้ไปแน่นอนนะอันนี้ไม่ได้ขิงนะครับแต่พอดีว่าผมก็ย้ำไปหลายรอบแล้วว่าให้เก็บไอเทมต่อสัญญาเอาไว้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนมาให้เรานะครับเปิดแพ็คตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้ผมมาเปิดให้ดูทั้งหมดแน่นอนสำหรับแพ็คตรงนี้นะครับโอ้โหตั้ง100คนเปิดยังไงก็หมั่นแน่นอนครับเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เปิดตั้ง140คนนะฮะเผลอๆรีเซตเปิดวนซ้ำยังได้นะครับอ้าวมาดูแพ็คที่มาให้แลกกันบ้างดีกว่านะครับผมขอเริ่มกันที่โอ้มาถึง4แพ็คครับแพ็คแรกจะเป็นทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับมีด้วยกันทั้งหมด6คนอาจจะตัดสินใจเลือกไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเอาไว้ผมแนะนำอีกทีนะว่ามีใครน่าแลกกันบ้างสูงสุดจะเป็น5ดาวนะครับ4ดาวแล้วก็น้อยสุดจะเป็น3ดาวนั่นเองนะก็จะมีแค่5 4 3อยู่แล้วนะครับมี6คนนะส่วนแพ็คต่อไปนะครับจากลีกตุรกีก็จะมีกันทั้งหมด6คนเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะมีนักเตะตั้งแต่5ดาวนะครับ4ดาวแล้วก็3ดาวนะครับมีเชโก้ด้วยนะที่เป็น5ดาวนะ
เอาคราวนี้มาดูในส่วนของตัวเจลีกกันบ้างดีกว่านะครับจากที่ผมลองสังเกตดูมานะครับผมคิดว่าเจลีกเนี่ยอาจจะน่าแลกน้อยที่สุดเพราะว่าหลังๆเหมือนไม่มีเจลีกมาให้เล่นแล้วนะครับแต่แพ็กเจลีกก็จะมีนักเตะสูงสุดอยู่ที่4ดาวนะครับน้อยสุดก็จะเป็น3ดาวไม่มี5ดาวนะครับมีด้วยกันทั้งหมด6คนเหมือนกันผมว่าแลกของตัวแพ็กตุรกีหรือว่าบราซิลเนี่ยมีโอกาสได้เล่นบ่อยใช้งานมากกว่าครับแล้วก็แพ็กหลักของเรานะครับจะชื่อแพ็กว่า Magical Dribbler นะฮะหรือว่าผู้เล่นนะครับสายลากเลี้ยงนะฮะแหมดุดแบบว่ามีเวทมนต์อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็แปลกๆอยู่นะเพราะว่ามันจะมีผู้รักษาประตูมาด้วยนะครับโดยแพ็กนี้นะครับจะมีกันทั้งหมด6คนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมาดูเอเก้นะฮะเนลสันเซมิโดครับอิสโก้วิตินยานะครับจอร์สโตนแล้วก็มาร์คอังเดแฮสเตเกนนั่นเองนะครับก็จะรวมกับแมชพาส2คนเมื่อกี้ด้วยนะฮะเอาไว้เป็นว่าทุกแพ็กนะครับที่มาให้เปิดในวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำอัพค่าพลังให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับและนี่ก็คือแพ็กทั้งหมดในวันนี้นะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะมาพูดถึงนะครับนั่นก็คือตัวเดลี่เกมครับหรือว่าที่เราเข้าไปยิงจุดโทษนั่นเองนะฮะคือต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีหลายเรื่องมาใหม่มากเดี๋ยวผมจะทำคลิปเจาะลึกแยกไปทีละเรื่องอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ต้องขอย้ำกันหน่อยนะอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมมันมีไม่ครบขาดอันนั้นไปบ้างก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเน้นไปที่พวกแพ็คหรือสิ่งที่มันจำเป็นมากๆมาใหม่แล้วกันนะกิจกรรมแล้วก็อีเวนต์นะครับจะเห็นว่าหน้าตาทรงเดิมเลยมีการเปลี่ยนไปเป็นชุดใหม่นะครับคนยิงยังเป็นคนเดิมนะไหนลองยิงมุมเดิมสิยังมีโอกาสลุ้นไหมโอเคยังได้เหมือนเดิมนะครับจะยิงเข้ามุมบนสุดนะฮะซ้ายหรือขวาก็ได้โอกาสยิงเข้ามีเยอะแน่นอนครับซึ่งระหว่างทางนะฮะจะเห็นว่ามีการแจกให้เราไปสุ่มลุ้นนักเตะได้ฟรีด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงรางวัลตรงนี้นะแล้วก็เหมือนจะเน้นไปการแจกนะครับไอเทมอัพเลเวลนักเตะแม้แต่ให้แค่ 1,000 EP เท่านั้นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีรางวัลอะไรกันบ้างแน่นอนครับแล็บแรกนะครับเราก็จะได้ตัวฟองลิเบอรี่ไปในตำแหน่ง MF นะครับสามารถเพิ่มบูสเตอร์ได้นะแล้วก็จะเน้นไปการแจกนะครับไอเทมให้เราไปสุ่มลุ้นนักเตะได้นั่นเองนะฮะชื่อว่าแพ็ค Daily Game Box นะครับมีแจกไอเทมให้เราไปสุ่มเพิ่มบูสเตอร์ได้มีแจกทองไอเทมนะครับเพิ่มตำแหน่งนักเตะแล้วก็แจกทองอีกนะฮะโอ้โหไอเทมอัพสกิลต่างๆนะครับนี่แจกทองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แล้วก็แจกอะไรที่ดูจำเป็นทั้งนั้นเลยครับไหนดูซิมีแจกอะไรอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิเบอรี่นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะแจกนักเตะนะครับนอกจากลิเบอรี่ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้แจกนักเตะนะครับเบสเซตเนี่ย10คนนะถ้าเราเล่นถึงแล็บที่24นะครับเดี๋ยวเขาน่าจะมีแจกเพิ่มเติมด้วยอ่ะนอกจากฟองลิเบอรี่แล้วมีแจกใครอีกนะครับขอดูหน่อยซิก็จะมีนะครับโอ้ตำนานเดวิดเบคแฮมโอ้น่าสนใจครับโทนี่อาดัมนะฮะผมชอบตัวการ์ดตำนานใหม่นะมันเห็นหน้าตานักเตะชัดเจนดีนะครับก็จะมีดานี่คาบาคาวนะครับมียานโอบลักฮะโคพาเมอร์ครับแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่าโอ้โหดๆทั้งนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่ามีทั้งหมดถึง3ตำนานในช่วงตัวเกมอัปเดตภาคใหม่นี้นะครับแล้วก็นักเตะรูปแบบของการ์ดไฮไลท์อีก4คนด้วยกันครับยังไงก็ขอคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อๆไปมีอีกหลายเรื่องที่จะมาอัปเดตพูดถึงกันแน่นอนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ